กับผมนายอภิชาติติรสวัสดิชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมได้ขอโอกาสนี้มาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564ซึ่งตั้งงบประมาณไว้3,300,000,000 บาทเป็นงบประมาณแบบขาดดุลโดยตั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นรายได้จากการจัดเก็บคาดการรายได้สุทธิในยอด2,677,000,000 บาทงบประมาณฉบับนี้นะครับเป็นงบประมาณที่รายรับจะน้อยกว่ารายจ่าย 623,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลมีการกำหนดรายจ่ายประจำ 2,526,131 ล้านบาทและมีเงินลงทุน 674,868 ล้านบาทรวมทั้งมีรายการชำระคืนเงินต้น 99,000 ล้านบาทซึ่งยอดตัวเลขของงบประมาณตัวนี้ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากกว่างบประมาณที่ผ่านมาหลายปีและเป็นงบประมาณที่มีข้อเรียนถามมีข้อข้องใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าทำไมจะต้องตั้งงบประมาณจำนวนมากมายเช่นนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000 ล้านบาทถ้าหากเราจะลดยอดงบประมาณลงน้อยกว่านี้จะได้หรือไม่ในภาวะปกติการตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงๆนะครับถ้าเศรษฐกิจของประเทศดีการจัดเก็บรายได้ก็จะเก็บได้เข้าตามเป้าก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมในการที่จะตั้งงบประมาณยอดที่สูงขึ้นแต่ในช่วงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้ว่า GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศจะติดลบ 8.1% ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเราไม่ดีการจัดเก็บรายได้อาจจะไม่ตรงตามเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณการจัดเก็บรายได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เข้าตามเป้าที่ทางรัฐบาลได้ตั้งไว้และในปีนี้ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวนี้จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการบริหารจัดการเงินการคลังที่ทางรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำแต่ต้องอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งในเดือนตุลาคม2562ถึงเมษายน2563ช่วงระยะ7เดือนที่ผ่านมาประเทศของเราจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 103,599 ล้านบาททำให้ทางรัฐบาลเองต้องไปเร่งกำชับให้ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดส่งรายได้เข้ามาสูงกว่ายอดที่ประมาณการไว้ถึง 18,522 ล้านบาทแต่กระนั้นก็ตามก็ยังทำให้ยอดประมาณการจัดเก็บรายได้ของทางรัฐบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อีก 85,077 ล้านบาทซึ่งเมื่อเราย้อนไปพิจารณาอีกด้านหนึ่งคือพิจารณาเงินคงคลังในภาวะปกติทางประเทศจะเก็บเงินคงคลังสะสมไว้สูงเพียงพอ
การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายไปบ้างก็ไม่น่ากังวลใจซึ่งภาวะเงินคงคลังที่เหมาะสมของประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะพิจารณาดูจากยอดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับจะมียอดเฉลี่ยของเงินคงคลังที่สมควรอยู่ในระดับที่สูงกว่า 260,000 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกันจากยอดเงินคงคลัง3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561เมษายนจะมียอดเงินคงคลัง 277,869 ล้านบาทในเดือนเมษายน2562มียอดเงินคงคลัง 263,956 ล้านบาทและในสิ้นเดือนเมษายน2563เงินคงคลังจะมียอดเพียง 152,352 ล้านบาทซึ่งถ้าหากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีนี้ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับก็จะทำให้รายได้ลดต่ำลงซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและถ้าหากว่าการจัดเก็บตรงนั้นต่ำกว่าเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับปี2563นะครับก็จะทำให้ประเทศของเรามีแนวโน้มที่จะเสียดุลทางด้านการจัดการทางด้านการเงินการคลังอาจจะไปสู่การล้มละลายทางด้านการคลังได้หรือในสภาวะที่ทางรัฐบาลเองนะครับก็ยังมีสภาวะที่จะต้องใช้เงินลงทุนทางด้านรายจ่ายประจำที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้ที่ขณะนี้ไต่ระดับสูงขึ้นทุกปีทุกปีรายได้ประจำที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนี้นะครับจะมีรายการที่เกี่ยวกับรายจ่ายชำระคืนเงินกู้รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังหรือค่าตอบแทนข้าราชการพนักงานลูกจ้างทั้งที่ทำงานและเกษียณแล้วรอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้และก็ต้องตั้งจ่ายคืนในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีฉะนั้นในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิดในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาทางรัฐบาลจะต้องเร่งรีบในการดำเนินการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างตกงานจำนวนล้านรายนะครับให้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างงานร่วมสร้างรายได้รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะกลับมาประกอบการได้เหมือนดังเดิมจากการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศต่อพระราชบัญญัติพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนส่งผลทำให้เศรษฐกิจประเทศของเราซบเซาและทำให้การจัดเก็บรายได้2ในปี2563ที่คาดว่าจะเก็บได้ตามเป้าลดน้อยลงไปดังเดิมอีกสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองจะต้องคำนึงก็คือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อGDP ที่รายงานณสิ้นปี2562เดือนกันยายน2562วินัยการคลังยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเท่ากับ 41.1% ต่ำกว่ากรอบวินัยทางด้านการคลัง 60% แต่เราต้องตระหนักว่าสัดส่วนดังกล่าวนี้นะครับเป็นสัดส่วนของปีที่แล้ว ยังไม่รวมหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากการชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2563อีก 469,000 ล้านบาทและยังไม่รวมยอดหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดโควิด-19 อีกจำนวน1ล้านล้านบาทรวมทั้งเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2564จำนวน 623,000 ล้านบาท
ถ้าหากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังหดตัวอย่างรุนแรงเช่นนี้จะส่งผลต่อหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่กำลังสุ่มเสี่ยงและอาจจะสูงทะลุเพดานทำให้สูญเสียวินัยทางด้านการคลังมิอาจสามารถที่จะกลับคืนกลับมาได้ฉะนั้นการจัดทำงบประมาณปี2564สมควรที่จะดำเนินการด้วยความรัดกุมและสามารถที่จะจัดยอดให้ต่ำกว่า3,300,000,000 บาทได้เพื่อความปลอดภัยในด้านวินัยการเงินการคลังท่านประธานครับการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มีลักษณะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ความเจริญเติบโตเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศแต่ไม่ใช่การกู้เงินกันอย่างมโหฬารจนถือเป็นยอดเงินกู้เพื่อชดเชยเงินงบประมาณขาดดุลที่สูงสุดเป็นประวัติการจำนวน 623,000 ล้านบาทมีหนำซ้ำยังเป็นการกู้ทบยอดเข้ากับการกู้เงินพระราชกำหนดโควิด-19 1,000,000,000 บาทรวมทั้งเงินโอนงบประมาณปี2563อีกจำนวน 88,000 กว่าล้านบาทเราก็สามารถตัดรายจ่ายเงินลงทุนในบางส่วนนะครับที่จะต้องจ่ายในการใช้จ่ายงบประมาณปี2564ลงที่เป็นรายจ่ายเงินลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งงบประมาณโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นอาทิเช่นโครงการก่อสร้างอาคารที่พักที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการในหลายๆกระทรวงซึ่งมาตั้งงบประมาณในปี2564และมีการผูกพันเงินงบประมาณต่อไปอีก 3-4 ปีซึ่งทำให้งบประมาณของประเทศเรานะครับต้องผูกพันและเป็นภาระต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ทางรัฐบาลเองจะต้องมาพิจารณาและเมื่อมาพิจารณาในงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับการตั้งงบประมาณที่จะเยียวยาผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลยังตั้งในงบประมาณปี2564อีก 40,325 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ซ้ำซ้อนเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเราเพิ่งผ่านพระราชกำหนดบริหารราชการในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เงินกู้ไป1,000,000,000 บาทก็จะเป็นการซ้ำซ้อนไม่สมควรที่จะตั้งงบประมาณประเภทนี้ลงไปอีกในการจัดสรรงบประมาณเราไม่เอางบประมาณรายจ่ายท่านอภิชาติครับไปลายในท่านอภิชาติครับท่านขออภัยท่านอภิชาติเลยเวลามา5:22 วแล้วนะครับตอนแรกความจริงประธานจะไม่เตือนกลัวจะเสียสมาธิในการพูดของท่านสมาชิกแต่เห็นเลยเวลามามากก็เลยเตือนเลยแจ้งให้ทราบไม่ทราบว่าทางผมเดี๋ยวกำลังจะสรุปแล้วครับในการตั้งการจัดสรรงบประมาณถ้ารัฐบาลไม่เอารายจ่ายไปละลายในสารพัดรายการที่ไม่สมควรไม่ว่าจะตั้งเป็นงบรายจ่ายลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันซึ่งนับรายการไม่ถ้วนเลยนะครับงบประมาณงบลบทุนเหล่านี้นอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังสร้างภาระให้แก่ประเทศชาติรายจ่ายประจำเพื่อการดูแลรักษาในอนาคตรวมทั้งรายจ่ายประจำเทียมที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นถ้าหากเราตัดรายการพวกนี้ออกไปก็จะลดการกู้เงินออกเป็นแสนล้านได้แล้วไม่เกิดปัญหาเกษตรกิจไม่ขัดกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังปี2561และรักษาวินัยการคลังดังนั้นงบประมาณในปี2564เราสามารถที่จะลดยอดลงมาจาก3,300,000,000 บาทได้นะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะครับกับผม
มีความเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2564ไม่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังภาวะโควิดระบาดไม่มีความชัดเจนในเป้าหมายที่เสริมสร้างงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพ้นความเดือดร้อนดังนั้นกับผมมีความเห็นสมควรที่จะให้รัฐบาลนำร่างงบประมาณรายจ่ายปี2564ฉบับนี้ออกไปพิจารณาปรับปรุงลดยอดงบประมาณรายจ่ายจัดทำใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแจ้งท่านสมาชิกได้ทราบนะครับ